สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปสำคัญอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของการคำนวณความชื้นของอากาศนะครับซึ่งความชื้นของอากาศเนี่ยอย่างที่เราเคยทราบกันมาแล้วนะครับว่าเราสามารถบอกได้เป็นความชื้นสัมบูรณ์แล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ประเด็นสำคัญนะครับของความชื้นสัมบูรณ์หรือว่า absolute humidity หรือว่าตัวย่อคือ A จุดแล้วก็ H จุดเนี่ยนะครับก็คือเขามีหน่วยก็คือหน่วยกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหรือกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับซึ่งมีสูตรในการคำนวณก็คือมวลไอ้น้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศซึ่งปริมาตรของอากาศก็คือปริมาตรของอากาศที่ไอ้น้ำนั้นอยู่นั่นเองนะครับดังนั้นเวลาที่เราหาความชื้นสมบูรณ์คือเป็นการหาความสัมพันธ์หรือว่าปริมาณของมวลไอ้น้ำจริงที่มีอยู่ในอากาศในปริมาตรอากาศนั้นนะครับซึ่งเวลาที่เราหาเราก็ต้องมีการระบุปริมาตรของอากาศนั้นด้วยนะครับต่อไปความชื้นสัมพัทธ์หรือว่า relative humidity ตัวย่อก็คือ R จุด H จุดครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะไม่มีหน่วยเราจะเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับหรือถ้าเกิดว่าเราอ่ะไม่ใช้วิธีการเทียบตารางเราก็จะสามารถใช้สูตรในการคำนวณได้ซึ่งสูตรที่ใช้ในการคำนวณก็มีอยู่2แบบแบบแรกนะครับที่นำเสนอวันนี้ก็คือแบบแรก RH เท่ากับมวลไอ้น้ำจริงหารด้วยมวลไอ้น้ำอิ่มตัวคูณด้วย100เพราะข้อสังเกตคือตัวของความชื้นสัมพัทธ์จะไม่มีหน่วยแล้วก็บอกเป็นเปอร์เซ็นต์หรือถ้าเรามี R เรามี AH เราก็สามารถคำนวณหา RH ได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือการเอา AH หารด้วยมวลไอ้น้ำอิ่มตัวแล้วคูณกับ100นะครับนี่ก็คือสูตรในการคำนวณก็จะมีเท่านี้ประเด็นสำคัญคือเราจะต้องฝึกไปพิจารณาโจทย์นะครับไปดูโจทย์ข้อที่1ก่อนโจทย์ข้อที่1บอกว่าอากาศปริมาตร20ลูกบาศก์เมตรมีไอ้น้ำอยู่1600กรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถ้าอากาศมีอุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอน้ำอิ่มตัวที่167กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาค่าความชื้นสมบูรณ์ถ้าโจทย์ลักษณะนี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณากันนะครับว่าความชื้นสมบูรณ์ต้องใช้ข้อมูลอะไรบ้างไม่ได้ใช้ทั้งหมดที่โจทย์ให้มาก็ได้นะครับเราก็ไปดูที่ความชื้นสมบูรณ์ต้องการมวลไอ้น้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศซึ่งเมื่อไปวิเคราะห์โจทย์เราก็พบว่าอากาศเนี่ยปริมาตร20ลูกบาศก์เมตรเราได้แล้วนะครับปริมาตรของอากาศนะต่อไปมวลไอ้น้ำที่มีอยู่จริงมวลก็ต้องมีหน่วยเป็นกรัมมวลไอ้น้ำที่มีอยู่จริงก็คือ1600กรัมดังนั้นเราได้แล้วนะครับเนาะแล้วทีนี้ถามว่า30องศาเซลเซียสเนี่ยมีไว้ทำไมเพราะว่าอย่าลืมว่านิยามของความชื้นเนี่ยจะต้องมีค่าณเป็นการทดลองหรือเก็บข้อมูลที่ค่าอุณหภูมิเดียวกันนะครับเนาะแล้วนำมาคิดเป็นตัวความชื้นดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันนะครับเมื่อเราวิเคราะห์โจทย์ได้เรียบร้อยแล้วเราไปดูสูตรครับสูตรที่ใช้คือสูตรAH เท่ากับมวลไอน้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศแน่นอนว่ามวลของไอน้ำจริงก็ต้องหน่วยเป็นกรัมนะครับแล้วก็ปริมาตรอากาศก็มักจะบอกเป็นลูกบาศก์เมตรเสร็จแล้วเราก็แทนค่าลงไปครับว่ามวลไอน้ำที่มีอยู่จริงคือ1600กรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศก็คือ20ลูกบาศก์เมตรนะครับสิ่งที่ได้คือตัดไปทิ้ง0ตัด0 160หารด้วย2ก็คือได้80หน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ AH ได้คำตอบแล้วครับนี่คือค่าความชื้นสมบูรณ์ของสถานการณ์นี้ต่อไปเราจะหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ครับค่าความชื้นสัมพัทธ์ถ้าเรามีค่า AH เราจะหา RH ก็สามารถทำได้เหมือนกันหน่วยก็คือเราต้องหามวลไอ้น้ำอิ่มตัวซึ่งเรารู้แล้วว่ามวลไอ้น้ำอิ่มตัวเท่ากับ167กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับ
ดังนั้นเราก็เอาสูตรมาเลย RH เท่ากับ AH หารด้วยมวลนะหารด้วยไอน้ำอิ่มตัวนะครับคูณ100เพราะต้องทำเป็นเปอร์เซ็นต์ AH ที่ได้คือ80มวลไอน้ำอิ่มตัวคือ167คูณกับ100นะครับเราก็หาเลยนะครับใครที่ถนัดที่จะใช้เครื่องคิดเลขก็ใช้เครื่องคิดเลขใครที่คิดว่าจะท้าทายตัวเองโดยการคิดเลขเองเป็นการฝึกซ้อมตัวเองก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับเนาะได้คำตอบแล้วก็คือ 47.90% นี่คือค่าความชื้นสัมผัสที่ได้ดังนั้นนี่คือคำตอบเสร็จเรียบร้อยครับนี่คือค่าความชื้นสัมผัสเสร็จแล้วสำหรับโจทย์ข้อที่1ครับไปฝึกในโจทย์ข้อที่2กันต่อนะครับโจทย์ข้อที่2ก็คืออากาศปริมาตร100ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำอยู่ 3,500 กรัมที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอน้ำอิ่มตัวที่232กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะจงหาค่าความชื้นสมบูรณ์และค่าความชื้นสัมผัสโอเคข้อนี้ให้เด็กๆคิดเองก่อนนะครับโดยการหยุดวิดีโอนี้ไว้แล้วเมื่อทำเสร็จค่อยเปิดวิดีโอนี้ขึ้นมาดูเฉลยนะครับควรจะฝึกด้วยตนเองมาดูเฉลยกันนะครับโจทย์ข้อนี้ก็จะมีลักษณะแนวทางเนี่ยเหมือนกันเลยกับข้อที่1นะครับเหมือนกันเลยกับข้อที่1ดังนั้นการหาค่าความชื้นสมบูรณ์สูตรมาเลยสูตรก็คือ AH เท่ากับมวลไอน้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศหลังจากนั้นเราลองดูนะครับว่ามีตัวแปรอะไรที่แทนค่าได้บ้างมวลไอ้น้ำจริงคือ 3,500 กรัมแทนค่าลงไปหารด้วยปริมาตรของอากาศก็คือ100ลูกบาศก์เมตรนะครับ0ตัด0ตัด0ตัด0คำตอบที่ได้ก็คือ35กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ AHครับนี่คือ AH ได้คำตอบแล้วครับต่อไปหาค่าความชื้นสัมผัสครับหาค่าความชื้นสัมผัสก็คือ RH ถ้ามี AH ก็เอา AH มาแล้วก็หารด้วยไอน้ำอิ่มตัวและคูณ100 AH เท่ากับ35หารด้วยไอน้ำอิ่มตัวก็คือ232แล้วไปคูณ100ดูข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับว่าทำไมถึงเป็น1ทำไมถึงไม่มีหน่วยแล้วก็คิดเป็น100ได้ข้อสังเกตคือ35เนี่ยก็คือหน่วยเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเช่นเดียวกันดังนั้นเขาสามารถที่จะตัดกันได้ครับหน่วยก็เลยไม่มีนะครับนี่ก็คือเหตุผลเนาะต่อไปนะครับเราก็มาคิดเลขครับ35หารด้วย232เนี่ยแล้วก็คูณด้วย100จะมีค่าเท่ากับ 15.08% นี่คือ RH นะครับได้คำตอบละความชื้นสัมผัสเท่ากับ 15.08% นะครับเมื่อเทียบกับข้อที่1ข้อสังเกตคือว่าไอ้น้ำที่มีอยู่จริงนะครับไอ้น้ำที่มีอยู่จริงเนี่ย 3,500 นะครับเนาะแล้วก็จะสังเกตว่าเฮ้ยไอ้น้ำเยอะขึ้นนี่ทำไมความชื้นลดลงเราเทียบอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านี่เป็นการเป็นไอ้น้ำที่เทียบอยู่ในปริมาตรของอากาศ100ลูกบาศก์เมตรนะครับเนาะดังนั้นเมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยในอากาศ20ลูกบาศก์เมตรมีไอ้น้ำอยู่จริง 1,600 กรัมเนี่ยมีสัดส่วนที่มากกว่าปริมาตรอากาศ100ลูกบาศก์เมตรแต่มีไอ้น้ำอยู่เนี่ย 3,500 กรัมนะครับดังนั้นเวลาเราเทียบเราก็ต้องหาจุดเทียบที่
มีความเท่ากันหรือว่าใกล้เคียงกันนะครับซึ่งโอเคอุณหภูมิก็ใกล้เคียงกัน30กับ32แต่ทางที่ดีคือคุณจะเท่ากันเลยถ้าเกิดเราต้องการจะเปรียบเทียบกันในการทดลองจริงๆของนักวิทยาศาสตร์เราจะต้องมีการควบคุมตัวแปรเหล่านี้ด้วยนะครับต่อไปไปดูข้อที่3ครับอากาศปริมาตร120ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำอยู่2600กรัมที่อุณหภูมิ33องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอน้ำอิ่มตัวที่237กรัมต่อลูกบาศก์เมตรความชื้นสมบูรณ์จะเท่าไหร่ความชื้นสัมผัสจะมีค่าเท่าไหร่เช่นเดิมเลยนะครับลองทำเองดูโพสวิดีโอนี้เอาไว้เมื่อทำเสร็จแล้วค่อยเปิดและทำเฉลยไปพร้อมๆกันนะครับมาดูเฉลยกันนะครับเรากำลังจะหาค่าความชื้นสมบูรณ์นะครับ AH เท่ากับมวลไอน้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศมวลไอน้ำจริงบอกมาแล้วเท่ากับ 2,600 กรัมหารด้วยปริมาตรของอากาศคือ120ลูกบาศก์เมตรศูนย์ตัดศูนย์ได้นะครับหลังจากนั้นก็เอา220ตั้งแล้วก็หารด้วยเอา260ตั้งแล้วก็หารด้วย12คำตอบที่ได้คือได้ 21.67 หน่วยที่ได้คือกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ AH answer ละต่อไปเราไปหาความชื้นสัมผัสนะครับความชื้นสัมผัสก็ใช้สูตรAH หารด้วยไอน้ำอิ่มตัวคูณ100 AH คือ 21.67 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรหารด้วยมวลไอน้ำอิ่มตัวคือ237กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วคูณ100 21.67 หารด้วย237แล้วคูณ100จะมีค่าเท่ากับ 9.14% นี่คือ RH และนี่ก็คือคำตอบนะครับโอเคนะไปดูโจทย์ข้อต่อไปครับข้อที่4โจทย์ข้อที่4อากาศปริมาตร200ลูกบาศก์เมตรมีไอน้ำอยู่ 4,600 กรัมที่อุณหภูมิ36องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอน้ำอิ่มตัวที่133กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาค่าความชื้นสมบูรณ์จงหาค่าความชื้นสัมผัสครับเช่นเดิมเลยนะครับให้พอสวิดีโอนี้ไว้ทำด้วยตัวเองเสร็จแล้วค่อยมาเปิดเฉลยดูนะครับเรามาดูเฉลยโจทย์ข้อนี้กันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้นะครับต้องการให้เราหาค่าความชื้นสมบูรณ์นะครับ AH เท่ากับมวลไอน้ำจริงหารด้วยปริมาตรของอากาศถ้าเราเขียนสูตรทุกครั้งเราจะจำได้โดยที่ไม่ต้องท่องให้เยอะนะครับมวลของไอน้ำที่มีอยู่จริงคือ4,600กรัมหารด้วยปริมาตรอากาศก็คือ200ลูกบาศก์เมตรดังนั้นตัดศูนย์ทิ้งไปนะครับทั้ง2เลยก็จะได้อยู่ที่23กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ AH ได้คำตอบแล้วครับต่อไปค่าความชื้นสัมผัสหรือว่า RH ครับ RH มีค่าเท่ากับ AH หารด้วยไอน้ำอิ่มตัวคูณ100 AH ที่ได้เมื่อกี้คือ23นะครับกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ไอน้ำอิ่มตัวคือ133กรัมต่อลูกบาศก์เมตรเหมือนกันคูณ100หน่วยเหล่านี้ตัดทิ้งได้นะครับก็จะได้เป็น23หารด้วย133คูณ100เท่ากับ
17.29% นะครับ answer นี่คือ RH ครับนี่คือ RHไปดูโจทย์ข้อที่5ครับโจทย์ข้อที่5นี้บอกว่าห้องมีความกว้าง50เมตรยาว60เมตรสูง300เมตรนะครับน่าจะเป็นห้องเป็นตึกแบบโล่งทรงแปลกๆเลยนะครับสูงเยอะมากเลยนะครับมีไอน้ำอยู่1250กรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอน้ำอิ่มตัวที่200กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาความชื้นสมบูรณ์จงหาความชื้นสัมผัสโจทย์เรื่องของปริมาตรห้องนี้อาจจะดูแบบดูใหญ่ไปหน่อยเนาะดูจะเป็นแบบอาคารอะไรใหญ่ๆมากเลยนะครับแต่จุดหนึ่งที่สำคัญสำหรับโจทย์ข้อนี้คือต้องการจะให้เรานั้นได้วิเคราะห์เองครับว่าปริมาตรของอากาศจะเท่ากับตัวห้องเลยดังนั้นเนี่ยเราต้องคิดปริมาตรของห้องนี้ด้วยตัวเองซึ่งโจทย์ให้มาแล้วกว้างยาวสูงนะครับนะก็จะใช้วิชาคณิตศาสตร์เข้ามาบูรณาการกับจุดนี้ด้วยนะครับเมื่อเราหาปริมาตรได้แล้วเราก็จะได้ปริมาตรของอากาศพอดีก็นำไปใช้คำนวณได้ปกติเลยดังนั้นนักเรียนลองทำเองดูนะครับพอสวิดีโอนี้เอาไว้เมื่อเสร็จแล้วค่อยเปิดเฉลยนะครับเรามาเฉลยข้อที่5กันนะครับห้องมีความกว้าง50เมตรยาว60เมตรแล้วก็สูง300เมตรตรงนี้เราหาปริมาตรของอากาศก็คือปริมาตรของห้องนั่นเองนะครับดังนั้นเราเขียนเป็นความเข้าใจเอาไว้ว่าปริมาตรของห้องเนี่ยก็จะเท่ากับปริมาตรของอากาศซึ่งปริมาตรของห้องเนี่ยนะครับก็ได้เท่ากับ50เมตรคูณกับ60เมตรคูณกับ300เมตรดังนั้นผลที่ได้เนี่ยก็คือจะได้ผลจากการคูณ50คูณ60แล้วก็คูณ300คำตอบคือได้900,000หน่วยเป็นตารางเมตรเราได้ปริมาตรละตัวนี้ก็คือเป็นปริมาตรของอากาศได้ปริมาตรของอากาศแล้วมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงได้แล้วดังนั้นไปดำเนินการหาตัว AH ต่อเลย AH เท่ากับมวลไอน้ำที่มีอยู่จริงคือ1250กรัมหารด้วย900,000ลูกบาศก์เมตรนะครับตัดศูนย์ทิ้งเรียบร้อยหลังจากนั้นก็เอาทั้งสองนี้มาหารกันนะครับคำตอบคือได้ 0.011 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือความชื้นนะฮะดูแบบดูน้อยมากเลยเนาะนะครับหลังจากนั้นไปคิด RH ครับ RH เท่ากับ AH ก็คือ 0.011 กรัมต่อลูกบาศก์เมตรหารด้วย200กรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วคูณ100นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็เอา 0.011 เนี่ยหารด้วย200แล้วก็คูณ100ก็คือ 0.0055% นี่คือ RH ครับได้คำตอบละโอเคนะครับเสร็จแล้วเราลองทำโจทย์ข้อที่6ต่อเลยนะครับโจทย์ข้อที่6คืออากาศปริมาตร230ตารางลูกบาศก์เมตรมีไอ้น้ำอยู่ 3.50 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ32องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอ้น้ำอิ่มตัวที่152กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาค่าความชื้นสมบูรณ์จงหาค่าความชื้นสัมผัสครับโจทย์ข้อนี้ก็เหมือนเดิมนะครับให้ข้อมูลมานะครับแล้วเราลองพิจารณาดูนะครับพอสวิดีโอนี้ไว้แล้วไปทำเองแล้วกลับมาเฉลยนะครับอ
เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับข้อนี้ให้อากาศปริมาตร230ลูกบาศก์เมตรมีไอ้น้ำอยู่ 3.5 กิโลกรัมจุดที่ต่างจากข้ออื่นๆก่อนหน้านี้ก็คือหน่วยมวลของไอ้น้ำเป็นกิโลกรัมซะแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะครับก็สามารถเทียบลงไปได้เลยเพราะว่าหน่วยของเปอร์เซ็นต์หน่วยของค่าความชื้นสมบูรณ์ก็สามารถเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้เช่นเดียวกันเขียนสูตรเลยนะครับ AH เท่ากับมวลไอ้น้ำที่มีอยู่จริงก็คือ 3.50 กิโลกรัมหารด้วยอากาศปริมาตรของอากาศก็คือ230ตาลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้นเนี่ยตัวเลขที่ได้ออกมาอาจจะน้อยเนาะแต่ว่าหน่วยคือใหญ่เป็นกิโลกรัมนะครับ 3.50 หารด้วย230ตารางเมตรตรงนี้นะครับก็จะได้อยู่ที่0.015 นะครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนี่คือ AH ต่อไป RH เท่ากับ AH หารด้วยไอ้น้ำอิ่มตัวนะครับซึ่งแทนค่าลงไปเลยกันเนาะ 0.015 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอันนี้เราต้องไปเปลี่ยนจาก152กรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้เป็นกิโลกรัมซะก่อนนะครับก็คือการหารด้วย 1,000 152เนี่ยหารด้วย 1,000 เนาะจะได้เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมก็คือจะอยู่ที่ 0.152 กิโลกรัมถามว่าไม่ต้องเทียบด้านล่างหรอตารางลูกบาศก์เมตรไม่ต้องเทียบเพราะว่าเป็นหน่วยเดียวกันแล้วนะครับดังนั้นก็จะเปลี่ยนแค่ไอ้เจ้า152เนี่ยจากกรัมเป็นกิโลกรัมต่อปริมาตรเดิมก็คือลูกบาศก์เมตรก็จะได้เป็น 0.0152 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรคูณ100นะครับคำตอบที่ได้นะครับก็เอา 0.015 เนี่ยหารด้วย 0.0152 นะครับ 0.015 หารด้วย 0.0152 แล้วคูณด้วย100ก็จะได้อยู่ที่ 0.01598.68% นี่คือ RH นะครับanswer เรียบร้อย 98.68% นะครับต่อไปโจทย์ข้อที่7ครับเป็นข้อสุดท้ายของคลิปนี้โจทย์ข้อที่7บอกว่ากล่องปิดสนิทใบหนึ่งกว้าง4เมตรยาว6เมตรสูง3เมตรมีไอ้น้ำอยู่ 4.75 กิโลกรัมที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสถ้าอากาศที่อุณหภูมิเดียวกันมีปริมาตรไอ้น้ำอิ่มตัวที่300กรัมต่อลูกบาศก์เมตรจงหาค่าความชื้นสมบูรณ์และความชื้นสัมผัสเช่นเดิมนะครับลองทำเองดูก่อนpause วิดีโอนี้ไว้แล้วมาดูเฉลยกันเรามาดูเฉลยข้อนี้กันเลยนะครับข้อนี้ก็ยังคงท้าทายให้เรานี้ได้คิดปริมาตรของอากาศเองแต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาบอกว่ากล่องปิดสนิทใบหนึ่งนั่นเขาต้องการที่จะบอกว่าไม่มีอากาศอื่นที่อยู่ข้างนอกแล้วต้องการจะบอกว่านี่คือปริมาตรของอากาศที่ชัดเจนของโจทย์ข้อนี้นะครับเนาะดังนั้นเราก็ต้องหาปริมาตรของอากาศซะก่อนซึ่งเราบอกว่าปริมาตรของอากาศเนี่ยจะเท่ากับปริมาตรของกล่องดังนั้นเราคิดปริมาตรของกล่องคือ4เมตรคูณกับ6เมตรแล้วก็คูณกับ3เมตรนะครับ4เมตรคูณ6เมตรแล้วก็คูณ3เมตรเนาะได้เท่ากับ72ลูกบาศก์เมตรหลังจากนั้นนำไปหา AH ครับ AH เท่ากับอะไรไอ้น้ำที่มีอยู่จริงคือ 4.750 กิโลกรัมหารด้วย72ลูกบาศก์เมตรครับ 4.75 หารด้วย72เท่ากับ 0.066 หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้แล้วนะครับในส่วนของความชื้นสมบูรณ์ต่อไปไปดูที่ความชื้นสัมผัสหรือว่า RH RH เท่ากับ AH หารด้วยไอ้น้ำอิ่มตัวนะครับซึ่ง AH เท่ากับ0.066
หน่วยเป็นกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรหารด้วยมาที่300กรัมต่อลูกบาศก์เมตรดังนั้นต้องเปลี่ยน300กรัมเนี่ยให้เป็นกิโลกรัมก็คือหาร 1,000 คือ 0.3 ครับ300หาร 1,000 เท่ากับ 0.3 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับดังนั้น 0.066 หารด้วย 0.3 คูณ 100 จะมีค่าเท่ากับ 22นี่คือคูณ100ก่อนเนาะ 22% นะครับนี่คือ RH นะครับ answer ตอบเลยโอเคเนาะขอแก้ไขข้อที่6สักนิดนึงนะครับเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนจากตัวนี้นะครับจาก152กรัมไปเป็นกิโลกรัมมันจะต้องเป็น 0.152 ดังนั้นตรงนี้ต้องเป็น 0.152นะครับ0.152 เนาะ 0.152 ครับเมื่อได้ 0.152 เดี๋ยวต้องเปลี่ยนคำตอบสักหน่อยนะครับตรงนี้จะได้เป็น 0.015 หารด้วย 0.152 คูณ 100 นะครับอยู่ที่ 9.868% นะครับโอเคและนี่ก็คือการคำนวณความชื้นสมบูรณ์และความชื้นสัมผัสโดยการใช้สูตรอย่าลืมนะครับว่าการฝึกเป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะมันมีทักษะทางด้านคณิตศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปฝึกกันต่อในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ